สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเป็นเมนูราคาประหยัดนะคะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็อร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยทำให้เรากินข้าวได้เยอะมากๆเลยนะคะเราจะทำเป็นไข่คั่วกะปิค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายกินง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะมีกะปิใบมะกรูดนะคะพริกตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เราจะปรุงนะคะแล้วก็ไม่กำหนดอัตราส่วนขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทำน้อยแค่ไหนนะคะอย่างนี้เราใช้ไข่ไก่แค่2ฟองมันก็จะน้อยๆหน่อยนะวัตถุดิบของเรามีประมาณนี้แล้วค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหั่นเครื่องของเราก่อนนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นตะไคร้นะคะเราก็จะสอยให้เขาบางๆนะเพื่อนๆเอาแบบว่าเวลาเคี้ยวเราไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเคี้ยวยากนะก็ต้องหั่นให้มันบางๆหน่อยหั่นตะไคร้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหอมแดงเพื่อนๆหอมแดงเราก็สไลด์จะหนาจะบางก็แล้วแต่เรานะคะหอมแดงเนี่ยแล้วก็สุดท้ายที่ต้องหั่นนะคะก็จะเป็นพริกเนาะส่วนใบมะกรูดนะคะเราจะฉีกเอาแกนกลางที่เป็นก้านของเขาออกนะแล้วก็ฉีกเขาอีกสักครึ่งนึงก็ได้เพราะว่าใบมันใหญ่ถ้าใบเล็กๆก็ไม่ต้องฉีกก็ได้นะคะให้มันได้แบบนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยจริงๆเพื่อนๆอาจจะหงุดหงิดในการใช้เขียงใช้มีดของเราบ้างนะคะพอดีเราอยู่ที่ห้องไม่มีพวกเครื่องครัวต่างๆมากมายนะคะก็จะมีแค่นี้แหละก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหากขัดหูขัดตาใครนะคะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวซอสกะปิกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะเอากะปิมาผสมกับเครื่องปรุงอื่นๆนะคะก็จะมีพวกน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วก็บางคนจะใส่พวกซอสหอยหรือว่าผงปรุงรสก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราอยากให้มันคั่วแบบแห้งๆเลยมันไม่ได้อยากให้มันมีความแบบฉ่ำความแฉะของซอสหอยนะคะเราก็จะใส่แค่กะปิน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นนะคะใส่ก็คงทั้งหมดนะคะแล้วก็คนให้กะปิเนี่ยเขาแปะตัวดีแค่นั้นนะคะให้แบบเข้าไปกับน้ำตาลละลายกะปิละลายเนี่ยส่วนผสมทั้งหมดพอจะเข้ากันแบบนี้นะคะเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราเตรียมไปทำขั้นตอนถัดไปกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะใครจะใส่น้ำมันลงไปก็ได้แต่ว่าวันนี้เราไม่อยากใส่นะคะไม่ได้อยากให้มันมีความมันเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปคั่วในกระทะเลยแล้วก็ค่อยตามด้วยน้ำซอสกับผักต่างๆนะคะค่ะจะใช้สเปรย์ออยล์นิดนึงก็ได้นะเพื่อให้แบบมันไม่ติดกระทะนะคะไข่เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่กะปิที่เราคลุกกับน้ำปลาน้ำตาลเอาไว้เลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันนะพอเราผัดจนตัวซอสกะปิของเราเนี่ยมันแห้งไปแล้วนะคะมีเพื่อนแบบนี้นะคือถ้าใส่ซอสหอยอ่ะมันจะไม่ได้แห้งเท่านี้นะคะมันจะมีความแฉะแบบเอาไปคลุกกับข้าวได้แต่ว่าเราชอบแห้งๆนะเราก็เลยจะใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดพริกหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะแต่หมดแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันได้เลยค่ะ
ผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะหอมแดงพริกกระเทียมมีความอ่อนตัวลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะง่ายมากแต่นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไข่คั่วกะปิของเราในวันนี้นะคะอร่อยเพื่อนๆใครที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์หรือว่าอยากลดเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยลองไปทานดูไม่จืดนะคะมีความจัดจ้านยิ่งกะปิกับน้ำปลาที่มันคั่วโดนกับไฟเนาะเห็นช่วงนี้เขาฮิตทำอะไรนะน้ำปลาคั่วที่เอามากินกับข้าวต้มอะน้ำปลาขูดอะอันนี้อร่อยเหมือนกันแล้วก็มีไข่ด้วยนะทำให้เราได้รับสารอาหารที่มากขึ้นนะคะลองดูหอมอร่อยแซ่บลองเอาไปทำกันดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะทุก1ทุ่มก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ